สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำหนังสือที่มีชื่อว่า The Rich Man in Babylon ถูกตีพิมพ์ในปีค.ศ. 1926โดยจอร์จคาร์สันถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมได้นำหนังสือเล่มนี้มาให้คุณผู้ฟังฟังเป็นพอดแคสต์เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้คนมากมายที่ต้องการรวยเป็นมหาเศรษฐีแต่ก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าผู้คนเหล่านั้นยังไม่รู้จักอดออมหรือใช้เงินซื้อสิ่งที่เราต้องการอย่างฟุ่มเฟือยโดยที่ไม่จำเป็นการที่เราอยากจะร่ำรวยนอกจากเราจะต้องประหยัดให้เป็นแล้วบริหารเงินให้เป็นแล้วเรายังจะต้องสะสมเงินให้มากและใช้เงินอย่างชาญฉลาดซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นรูปแบบของการเล่าเรื่องและสอดแทรกแนวความคิดเข้ามาคือหนังสือเล่มนี้จะมีหัวข้อประมาณ11เรื่องนะครับในแต่ละเรื่องก็จะให้ความคิดเกี่ยวกับการใช้เงินซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องคร่าวๆบางช่วงของหัวข้อเรื่องที่2คือบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนความมั่งคั่งไม่ได้ดูจากว่าเรามีเงินมากน้อยแค่ไหนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราหาเงินหรือหารายได้เพิ่มเพื่อเติมในส่วนที่เราได้ใช้ใจออกไปเรื่องราวนะครับก็จะประมาณว่ามีชายคนหนึ่งที่มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนเขามีชื่อว่าอาคัตเขามีเพื่อนในวัยเด็กที่อยากมีเงินมากมายเหมือนอาคัตเพื่อนเลยมาถามวิธีจากอาคัตนะครับว่าอาคัตทำยังไงอาคัตก็เลยเล่าให้ฟังเขาได้ทำงานในหอจดหมายแล้วมีคนชื่ออันกามิสอันกามิสนะครับคือนายทุนปล่อยกู้เขาได้มาสั่งคัดสำเนาให้เสร็จภายใน2วันแต่อาคัตคัดไม่เสร็จอาคัตจึงบอกว่าเขาคัดมาทั้งคืนแล้วแต่ยังไม่เสร็จอาคัตจึงเอ่ยกับอันกามิสว่าบอกข้าทีข้าจะร่ำรวยเหมือนท่านได้อย่างไรแล้วข้าจะคัดให้เสร็จก่อนเช้ารุ่งอันกามิสบอกว่าเจ้าเป็นคนเจ้าเล่ห์แต่อันกามิสก็ตอบตกลงที่จะบอกวิธีมั่งคั่งให้เมื่ออาคัตคัดเสร็จอากามิสจึงบอกว่าเขาพบว่าหนทางสู่ความมั่งคั่งเมื่อตัดสินใจได้ว่าส่วนหนึ่งของเงินทั้งหมดที่หามาได้เป็นของข้าที่จะต้องรักษาเราได้เงินเดือนมาเราก็จ่ายเงินซื้อของซื้อเสื้อจ่ายเงินให้ช่างตัดเสื้อตัดผมจ่ายเงินให้ช่างตัดผมแต่เราไม่เคยจ่ายให้กับตนเองจงเก็บเงินขออภัยนะครับจงเก็บเงิน1ส่วน10ของรายได้ไว้แล้วอากามิสก็จากไปชายหนุ่มก็ทำตามที่อากามิสกล่าวพอผ่านไป1ปีอากามิสก็กลับมาแล้วถามเป็นอย่างไรชายหนุ่มบอกเขาทำตามที่อากามิสขออภัยนะครับชายหนุ่มบอกเขาทำตามที่อากามิสบอกแล้วอาคัตได้บอกกับอากามิสว่าเขานำเงินไปให้ช่างทำอิฐเพื่อไปซื้อพลอยมาขายอากามิสจึงบอกว่าเหตุใดจึงไว้ใจช่างทำอิฐในเรื่องพลอยเจ้าจะไปหาคนขายขนมปังเพื่อถามเรื่องดาราศาสตร์หรือไม่ย่อมไม่เจ้าต้องไปหานักดาราศาสตร์และกล่าวต่อว่าเจ้าจงปลูกต้นไม้ต้นใหม่พยายามอีกครั้งและคราวหน้าเจ้าอยากรู้เรื่องอัญมณีหรือพลอยจงไปถามคนค้าอัญมณีคำแนะนำเป็นสิ่งที่ให้เปล่ากันได้แต่จงเลือกเฉพาะคำแนะนำที่คุ้มค่าคนที่ขอวิธีออมเงินกับคนที่ฟุ่มเฟือยสุดท้ายเงินนั้นเขาก็จะหมดไปพูดจบอากามิสก็จากไปและมันก็เป็นอย่างที่อากามิสกล่าวพอช่างทำอิฐโดนพ่อค้าต่างแดนโกงจนต้องสูญเสียเงินแต่ข้าก็เริ่มเก็บออม1ใน10อีกครั้งตามคำแนะนำของอากามิสเพราะเวลานี้มันเริ่มติดเป็นนิสัยแล้วจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป12เดือนต่อมาอันกามิสมาที่ห้องจารึกและพูดกับอาคัสว่าเจ้าคืบหน้าอย่างไรบ้างนับจากที่ข้าเห็นเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายอาคัสจึงตอบว่าข้าใช้จ่ายให้ตัวเองอย่างซื่อสัตย์และได้มอบเงินออมของข้าให้กับชาวแอสการ์ดช่างทำโล่เพื่อซื้อทองสำริดทุกๆ4เดือนเขาจ่ายคืนให้ข้าดีมากแล้วเจ้าทำอย่างไรกับเงินนั้นอาคัสบอกว่าข้าจัดงานเลี้ยงใหญ่ฉลองด้วยน้ำผึ้งและไวน์ชั้นดีกับขนมใส่เครื่องเทศข้ายังซื้อเสื้อคลุมยาวสีแดงสด
สักวันหนึ่งข้าจะซื้อลาหนุ่มไว้ขี่สักตัวอันกามิสหัวเราะเจ้ากินลูกๆของเงินออมไปจนหมดแล้วจะหวังให้มันทำงานให้เจ้าได้อย่างไรมันจะมีลูกหลานออกมาทำงานให้เจ้าอีกเช่นกันได้อย่างไรก่อนอื่นเจ้าต้องสร้างกองทัพธาตุทองคำเป็นอย่างแรกจากนั้นค่อยจัดงานเลี้ยงดังที่ปรารถนาโดยไม่ต้องเสียใจพูดจบเขาก็จากไปอีกอาคัสไม่ได้เจออันกามิสอีกเลยเป็นเวลา2ปีเมื่ออันกามิสกลับมาอีกครั้งใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยริ้วรอยเหี่ยวย่นหนังตาก็ห้อยย้อยเพราะความชราเขาถามว่าอาคัสเจ้าได้พบกับความมั่งคั่งดังที่เจ้าใฝ่ฝันไว้หรือยังข้าตอบว่ายังไม่ได้ทั้งหมดที่ข้าปรารถนาแต่ก็ได้บ้างมันช่วยทำเงินให้ข้าเพิ่มขึ้นลูกๆของมันยังทำเงินให้ข้าเพิ่มมากขึ้นไปอีกอันกามิสบอกเจ้ายังเชื่อคำแนะนำของช่างทำอิฐอยู่อีกหรือไม่พวกเขาให้คำแนะนำได้ดีในเรื่องของการทำอิฐอาคัสตอบอันกามิสบอกต่อว่าอาคัสเจ้าเรียนรู้ได้ดีมากทีแรกเจ้าเรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตด้วยการใช้จ่ายให้น้อยกว่าที่หามาได้ต่อมาเจ้าก็เรียนรู้ที่จะขอคำแนะนำจากคนที่สามารถบอกได้จากประสบการณ์ของเขาและสุดท้ายเจ้าได้เรียนรู้ที่จะใช้ทองคำทำงานให้กับเจ้าเจ้าสอนตัวเองให้รู้จักหาเงินรู้จักเก็บออมและรู้จักใช้มันดังนั้นเจ้าจึงมีความสามารถพอที่จะรับผิดชอบต่อจากข้าได้ข้าเริ่มชรามากแล้วบุตรชายทุกคนของข้าดีแต่ใช้เงินแต่ไม่เคยหาดอกผลของข้ามีมากมายจนข้ากลัวที่จะดูแลมันเองถ้าเจ้ายอมเดินทางไปดูแลที่ดินของข้าที่นิปปูข้าจะให้เจ้าเป็นหุ้นส่วนของข้าและเจ้าจะมีส่วนในทรัพย์สินของข้าด้วยจากที่ผมได้เล่าเป็นยังไงบ้างครับแค่เท่านี้ยังได้สอดแทรกแนวความคิดมามากมายเกี่ยวกับการใช้จ่ายที่กล่าวมาคือแค่ส่วนหนึ่งของหัวข้อเรื่องที่2เองนะครับข้อคิดที่ได้จากบทความที่ผมได้พูดนะครับถ้าคุณอยากจะร่ำรวยให้ไปถามคนร่ำรวยไม่ใช่ไปถามกับคนที่ถังแตกและเราจะต้องแสวงหารายได้เพิ่มการประหยัดก็เป็นเรื่องที่ดีแต่มันไม่ได้ทำให้เราร่ำรวยครับการที่เราจะร่ำรวยคือการที่เราเอาเงินประหยัดไปลงทุนแล้วคุณก็จะสามารถร่ำรวยไปได้เนื่องจากคุณเปิดช่องทางให้เงินเข้ามาถ้าคุณพยายามอย่างที่สุดในสิ่งใดก็ตามคุณก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นถ้าอยากรู้แนวคิดเกี่ยวกับการใช้เงินที่มากมายของหนังสือเล่มนี้ท่านผู้ฟังต้องไปลองซื้อมาแล้วครับซึ่งหนังสือ The Richest Man in Babylon มีราคาเพียง179บาทผมว่ามันคุ้มกับความรู้ที่เราจะได้รับจากหนังสือเล่มนี้แล้วท่านผู้ฟังจะไม่ผิดหวังเลยครับที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ขอบคุณครับ